السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا بفتوح العارفين ربنا زدنا علما وفهما ونورا ونور وألحقنا بالصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد สวัสดีความเมตตากรุณาปราณีความจำเริญจากเอกองค์อัลลอสุบะฮานะฮฺวะตาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องที่รับฟังท่านพี่น้องนักศึกษาจากทางบ้านท่านพี่น้องที่รับฟังจากมัสยนะิดท่าอิดและท่านพี่น้องทุกทกท่านครับอัลฮัมดนะุลิลละก่อนอื่นก็ต้องกล่าวสดุดีกล่าวสรรเสริญและขอบคุณ ต่ออีกองลอสุบฮาห์นอหัวตาลาที่ทําให้เราได้พบกันนะครับผมฮุสนียสัดและนะได้มาพบกับท่านพี่น้องในบรรยากาศที่ที่ดีที่สุดเลยนะและในสถานที่ที่ดีที่สุดด้วยเพราะตอนนี้ผมกําลังนั่งอยู่ในมัสยิดท่าอิดนะมาพบกันในบรรยากาศที่ดีที่สุดเป็นบรรยากาศของ องค์ประชุมนะหรือว่าแวดวงการศึกษาหาความรู้เรื่องราวของศาสนาศึกษาหาความรู้เรื่องราวของอัลอิสลามก็ต้องกล่าวอัลฮั illah, นะมดุลิลละนะมวนการสรรเสริญน,นั้นเป็นกรรมสิทธิ์แด่อัลลอฮฺบฮานนหัวตาลาครับท่านพี่น้องที่เคารพครับ,รบวันนี้ผมได้รับมอบหมายมาให้มาทบทวนตำราพูดคุยกันกับท่านพี่น้องที่รักทุกท่าน ในหนังสือมินฮ a a. นะดียตรอซูลีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัลมุซัมมะซิฟรุสซาอาดะถ้าแปลเป็นภา,าษาไทยก็ตามชื่อของกระชื่อของการของเราที่ฝ่ายวิชาการให้ความหมายเอาว่าทางนำมินฮะดียตรอซูลีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมทางนำของมหาบุรุษซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ นะไม่รู้หลายๆคนไม่รู้เป้าหมายไปทางไหนนะแต่เรามีทางนำที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายที่เป็นความบรม,มสุขได้ซึ่งทางนำของมหาบุรุษสุลละลัยลซัลลัมอัลมุซัมมาที่หนังสือเล่มนี้ถูกเรียกหรือว่าถูกตั้งชื่อเอาไว้ว่าซิฟรุสซาดะทางฝ่ายวิชาการก็ให้ความหมายว่าบันทึกรักอันอบอุ่น ใช่ไหมครับหรือเราจะแปลอีกอย่างเนี่ยซิฟโรซสสาดาแปลว่าคัมภีร์แห่งความสุขก็ได้เหมือนกันแต่เพราะคัมภีร์เล่มนี้เนี่ยหรือหนังสือเล่มนี้เนี่ยยิ่งเราอ่านเราจะยิ่งมีความสุขยิ่งเราอ่านเราจะได้เห็นทางสว่างเราจะได้เห็นทางที่สวยงามทางนำของท่านมหาบุรุษท่านนบีม u มั m m a d s ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ s ัลลัมยิ่งเราอ่าน เราจะยิ่งรู้สึกรักต่อท่านรอสุล ullah ซลลัลลอฮุวอะลัยฮิวะซัลลัมและยิ่งเรารักท่านรอซูลเราจะยิ่งรักต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลายิ่งเรารักต่ออัลลอฮ์ตาลาและรอซูลเราก็จะได้รับการอภัยโทษได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาเพราะอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาทรงมีดํารัส

กุณตุมตัวให้บูนอัลลอฮ์รักต่ออัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอฮตาลาแล้วฟัตตะบิอูนีอัม,มหัมมัดเอ๋ยจงบอกกับบรรดาประชาชาติทั้งหลายว่าฟัตตะบิอูนีพวกท่านจงปฏิบัติตามฉันยิ่งเรารักท่านหอซูลยิ่งเราปฏิบัติตามท่านหอซูลน,นะมันเป็นเครื่องหมายว่าเรารักในอัลลอฮ์สุบฮานอัตาลาแล้วยักฟิรละกุมนะอัลลอฮ์ตาลาก็จะ อภัยโทษให้กับพวกเจ้าให้กับพวกเราดังนั้นแล้วการที่เราได้มาร่วมกันอ่านหนังสือนะพูดคุยเรื่องราวของท่านอัลสุลต์ลอสลัลลอฮ์อะลัยวะสัลลัมในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นความโชคดีเหลือเกินนะในเดือนอันประเสริฐเดือนรอเบอุลอาวัลในครั้งนี้ในปีนี้ที่เราจะได้ทําความรู้จักกับท่านอัลสุลตลอสลัลลอฮ์อะลัยวะสัลลัมจะได้รู้สึกรักมีความรักจะได้รู้สึก อยากจะปฏิบัติตามเดินตามแนวทางทางนำของท่านอานสดุลลละหัวอะัยฮะสัลลัมซึ่งวันนี้เนี่ยผมเองได้รับอามานะให้มาพูดคุยกับท่านพี่น้องทุกท่านในหลายเรื่องด้วยกันครับนะแต่เรื่องหลักๆเนี่ยจะยังคงอยู่ในการละหมาดของท่านอสดุลลลลหัอะัลฮะสัลลัมนะแต่เรื่องย่อยที่ผมได้รับมาวันเนี่ยนะมีหลายเรื่องก็จะประกอบไปด้วย เรื่องที่หนึ่งก็คือใกล้ฝากนะรอสุลูสัลลัลลอฮุอะัยฮิวะสัลลัมา,ายอยู่อด,ดีศรลาตะฮูท่านรอสุลูสัลลัลลอฮุอะัยฮิวะสัลลัมท่านปฏิบัติละหมาดของของพระองค์เนี่ยอย่างไรกันนะเราทุกคนก็ละหมาดแหละในฐานะมุสลิมใช่ไหมครับแต่บางทีเราก็สงสัยแหละเออที่เราละหมาดเนี่ยเหมือนหรือเปล่าหรือไม่เหมือนเพราะบางทีเราละหมาดอยู่ทําไมคนข้างๆเ,เราเราไปละหมาดที่มัสยิด เวลาวันศุกร์เราไปละหมาดผู้ชายเนี่ยหรือว่าห้าเวลาเราไปละหมาดวันเราไปละหมาดท,ที่มัสยิดเนี่ยหรือวันอีดเราไปละหมาดเนี่ยเราก็เกิดข้อสงสัยเอยฉันเนี่ยพอลายืนจัดซอบฉันยืนแบบเนี้ยฉันยกมืออ,อ้ารอฉันตะกเบเนี่ยเท่าเนี้บางคนก็ยกแค่นี้บางคนก็ยกสูงเลยบางคนมีวนๆเอ๊ะตกลงมันคือ,อยังไงกันแน่เนี่ยน,นี่แหละเดี๋ยวเราจะมาได้ อ่านและศึกษาไปพร้อมๆกันนี่เรื่องที่หนึ่งที่ผมจะได้คุยกับท่านพี่น้องเรื่องที่สองก็คือสลามุรอซูลหรอสลุลลลอฮะอะัยฮิวะสัลลัมฟีอาคริสซลามฮีนะเรื่องที่ผมจะคุยเรื่องที่สองกับท่านพี่น้องนั้นก็คือสลามของท่านอูลุลลลลสลลลลฮุอะัยฮิวะสัลลัลลลาาลาลลมในตอนท้ายของการละหมาดของพระองค์นะท่านอซูลให้สลามแบบไหนนะอัสสลามุอะลัยกุมวะรอห์มะตุลลอฮิวะบราระกาตูละเอ ไหนว่าสลามยิ่งยาวยิ่งดีล่ะเคยได้ยินไหมผมเคยได้ยินนะแล้วตกลงนบีให้สลามยังไงกันแนะ่น,ะนบีหันเนี่ยหันแค่ไหนอะ่ะออต้องหันนะใช่ป่ะสลามก็ต้องหันหันขวาหันซ้ายเนี่ยหันยังไงเ,ออเรื่องที่สมก็คืออัอดายะตุนนบีสุลลัลฮวาลัยฮุสัลลัมฟิศซาลาติบรรดาบทขอพรบรรดาดุอาต่างๆของท่านนาบีสุลลัลฮวาลัยฮสัลลัมในการละหมาดของพระองค์ ในตอนละหมาดเนี่ยถ้าถ้าใครเคยได้เรียนผ่านวิชาอัลนะฟิกนะฟิกวิชาก็คือวิชาหลักปฏิบัตินะหลักปฏิบัติของของมุสลิมเราเนี่ยเราก็จะเคยได้ยินว่าอัสซสลาตูลูกอตันคำว่าละหมาดความหมายตามหลักภาษาเปิดพจนานุกรมเนี่ยจะเจอว่าอัสซสลาตูปแปลว่าอัดดดอาการละหมาดแปลว่าดดอาแปลว่าการวิงวอนการขอพร เนี่ย <N ee> ละหมาดมันคือการขอพรแล้วในตอนละหมาดของท่านนาบีสโลสลัมท่านขอพรหรือเปล่าท่านขอแบบไหนเนี่ยและไอที่เราอยู่พูดพูดกันเนี่ยตอนละหมาดเนี่ยที่เราอ่านนะแบบเดียวกับน,นบีไหมเนีน่ยเราคุยกันครับแล้วก็เรื่องต่อมาสะอาดตุรอซูลีสโลลอฮวะลลยิวาสลัมฟิสซาลาติความสุขของท่านรอซูลสโลลอฮอะลัยิวาสลัมในการละหมาดของพระองค์นะเราเองมีความหวังมุสลิมทุกคนหวัง ละหมาดอยากให้มีความสุขอยู่แล้วอยากจะละหมาดแล้วหอมละหมาดแล้วหวานละหมาดแล้วมันก็รู้สึกสุขใจรู้สึกอิ่มใจนะอยากจะละหมาดแล้วมันได้นานๆเหมือนท่านอบีเนี่ยแต่พอละพอละละหมาดแล้วเอ๊มันเมื่อยมันเนี่ยมันมันยังไงเนี่ยทำไมนบีละหมาดมีความสุขเป็นยังไงนะนะครับแล้วเรื่องต่อมาเรื่องที่ห้านะของผมก็คือ ฟีนิสยานิรอซูลีซุลลัลลอฮุอะลหิวะซัลลัมฟิสซอลาตินะในเรื่องการหลงลืมของท่านรอซูลสซอลลัลลอฮุอะลหิวะซัลลัมในการละหมาดของพระองค์นะนบีเคยลืมหรือเปล่าเพราะว่าฉันเองละหมาดก็ลืมอยู่เราเป็นมนุษย์เราลืมอ้าวแล้วเราทำยังไงดีนบีสอนเราไหมต้องทำแบบไหนแล้วอย่างนาบีนะเขาเคยลืมด้วยหรอเออเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราคุยกันแล้วเรื่องสุดท้ายที่ผมได้รับ หมายมาก็คืออรสู้หรืว่อูยูนูฮูอัสนาอัลสอลาติฮีท่านรอซูลและสายตาของพระองค์ในระหว่างที่พระองค์ได้ทําการละหมาดอยู่เวลาละหมาดเนี่ยใช่ไหมได้ยินเสียงอะไรเอตามันก็ไปล้ใช่ไหมครับร,รู้สึกอะไรหรือว่าเด็กๆมันวิ่งเล่นอยู่ที่บ้านเราก็เนี่ยสายตาเราก็ซ้ายทีขวาที ล้วก็คุยกันว่าท่านาอซุ่นส,สลลรอหัวไรหัวสลัมสายตาของท่านนั้นในตอนละหมาดท่านจัดการกับสายตาของท่านอย่างไรครับเรามาเข้าสู่เรื่องแรกเลยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยาวเ <c oughs> นื้อหาที่ต้องคุยกันเนี่ยยาวงั้นก็จะขอคุยโดยกับเวลาที่เราพอจะมีนะครับอาจจะไม่ได้อ่านทั้งหมดนะแต่จะเน้นไปที่ความเข้าใจ หน้า39สําหรับใครที่ดูหนังสือตามไปด้วยเนี่ย first ไกฟะกนารอสูลิไกฟะกะนารอสูลุสละลอะลวะสัลล,ล,าาล,าลัมอยู่อด,ดีสลาตุหุนะท่านอซูลปฏิบัติอย่างไรในละหมาดของท่านการสุลลัลลวอะลวะสัลลัมอีดะฟะรมินันสเจรติลูลาราฟะะรัสะฮุปรากฏว่าเมื่อท่านอซูลสุลลัลสลล,ล,ลัมท่านได้เสร็จสิ้นจากการสุญหยุดครั้งแรกแล้วนั้น ท่านจะเงยนหน้า,นาเงยศีรษะขึ้นมาว่าจะละสา,บายบหน,น้าจตัยนี่แล้วก็นั่งระหว่างสองสุยดูดเราพอจะนึกภาพออกสุยุดครั้งแรกเงยขึ้นมาเราก็นั่งเหมือนกันนั่นแหละมิกะดาราสุญูดีนีประมาณนั่งในยาวแค่ไหนประมาณความยาวประมาณการสุยุดของท่านซุมมะกร่าแล้วท่านก็อ่านดูอาวา่ารับบิกฟิรล,ลี รับบิกฟิรลีอัลลอฮมุมมะฟิรลีวะรฮัมนีวัจบุรนีวะดีนีวะรุษุกนีนี่นั่งระหว่างสองสุดหยุดท่านรอซูลก็อ่านดุอาแบบนี้รับบิกฟิรลีโออัลลอฮ์โปรดอภัยโทษให้ฉันด้วยโออัลลอฮ์โปรดอภัยโทษให้ฉันด้วยอัลลอฮุมัะฟิรลีวะรฮัมนีโออัลลอฮ์โปรดอภัยโทษให้ฉันโะปรดเมตตาฉันวัจบุรนีวะดีนีวะรุษุกนีเนี่ยโปรดโปรดให้ทางนำโปรดให้ริสกีนะ ก็มันก็พอเราฟังเอ๊ะมันไม่เหมือนที่ฉันอ่านนะแต่เนื้อหาในยะเนี่ยเหมือนกันแหละเราบ,บิกฟิล,ลิวะฮัมนีวะฟานีวะรุซุกนีวะดินีวะฟินีวะฟูอันนีความหมายเดียวกันนะอยู่ในเรื่องเดียวกันในยะเดียวกันนี่แหละครับท่านอัลซุนก็จะนั่งแบบนี้ขอุดูอานะและบางครั้งท่านอัลซุนก็จะนั่งนานไอการนั่งระหว่างสองสุญหยดเนี่ยก็นานจนกระทั่งบางที ก็ถูกคาดคิดไปว่าสบัดก็นึกว่าท่านนอรซูเนี่ยลืมหรือเปล่านั่งสนานเชียหนะวะลัมยยกุนยยกูบะดัสสจิติสานิยะและท่านนอรซูเนี่ยก็จะยังไม่ยืนขึ้นหลังจากสุอยู่ครั้งที่สองแล้วก้มไปสูอยู่ครั้งที่สองเนี่ยก็จะยังไม่ยืนนะมาลัมเยจลิสอลัลอารดีราบเท่าที่พระองค์นั้นจะต้องได้นั่งก่อน หมายความว่าไงครับสุยูดสอทีนบีจะยังไม่ยืนนอกจากว่านาบีจะได้นั่งก่อนจะยืนแปลว่าอะไรนั่งพักที่เราเรียกว่านั่งอิสติรอฮะใช่ไหมเราก็เลยสังเกตเห็นได้ว่าเออจริงด้วยเวลาเราไปละหมาดที่สุเราเนี่ยโตอิมหมัมโตคูเนี่ยพวลาเขาสุยูรข้งที่สองเสร็จแล้วแทนที่จะลุกขึ้นไปยืนเลยบางทีเราก็ลุกขึ้นยืนเลยนะแต่ทาไมโตคูเขามีนั่งพักมีแวะแป๊บหนึง่งนี่แหละนี่แหละ ก็รายงานมามีรายงานว่าท่านอรซุนเจะยงไม่ยืนเลยนอกจากว่าจะได้นั่งสักครู่หนึ่งก่อนนี่แหละครับแล้วบรรดานักวิชาการเนี่ยก็เรียกการนั่งนี้ว่าการนั่งอลิสติรอห์ฮะนั่งอิสติรอห์ฮะแปลภาษาไทยก็คือการนั่งพักสักครู่นะพักครู่หนึ่งก็คือบางคนเนี่ยลองลองนึกภาพละหมาดเนี่ยไม่ใช่แค่คนหนุ่มคนแข็งแรงอย่างเดียวคนแก่คนป่วยทุกคนละหมาดหมด แล้วคนแก่บางทีหัวเข่ามันก็ไม่เหมือนหนุ่มๆสมัยหนุ่มๆแล้วมันไม่เลื่อนใช่ปะ่ะมันก็ฝึืฝอืบ้างถ้าได้นั่งพักนิดหน่อยมันพอได้แต่ถ้าจะให้ลุกพวดขึ้นมาทีเดียวบางทียากนี่นะเห็นไหมการละหมาดเนี่ยมันเหมาะมันเหมาะกับทุกคนนบีก็มีวิธีให้ดูถ้าเราทําตามซุนนะนบีอย่างละเอียดอย่างถีถ้วนนอกจากจะได้ผล,ลบุญที่มากมายมหาศาลแล้วมันจะทําให้การละหมาดของเราเนี่ยมีความสุขด้วย มันเออมันไม่ได้ลําบากขนาดนั้นมันมีหลายอย่างสุนัตที่ทําให้เราสะดวกขึ้นนะมีสุนัตหลายอย่างผมขออ่านเป็นใจความต่อไปเลยละกันว่าและในตอนที่นบีจะลุกขึ้นยืนเนี่ยนบีลุกขึ้นยืนขึ้นมาใช่ไหมเมื่อกี้เรากาลังแวะนั่งนบีลุกขึ้นยืนขึ้นมานาบีก็จะเริ่มอ่านเลยโดยไม่หยุดเหมือนกับรอกาอดแรกนะ พรกอารแรกถ้าเราสังเกตเราตักบีรอตุลเลียฮ์อัลลอฮ์หัวอักบัดโตอิหมัมเป็นยังไงครับเงียบก่อนจะเริ่มบิสมิลลาห์ฟาติฮะใช่ไหมครับเงียบก่อนเงียบทําอะไรล่ะอ่านดดอาอิฟติตาไงที่เราอ่านกันวะเจตัวเจลิลาดีฮะอัลลอฮ์เราเริ่มตั้งแต่อัลลอฮ์อักบัดกับบีรอวะฮัมดิลลาฮิกะซีรอนั่นแหละแต่พอเราเป็นนกอาร์กอื่นๆก็จะไม่มีหยุดเพราะไม่มีดดอาอิฟติตาแล้วแล้วก็ ท่านอบีเนี่ยก็จะทําให้การละหมาดของท่านเนี่ยจะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือท่านจะละหมาดยาวโดยเฉพาะในรักการที่1น,นึ่เราไอคอนนี้เราเคยทํากันหรือเปล่ารักัดที่1เราจะยาวเราจะนานกว่ารักการอื่นหน่อยเนี่ยท่านอบีจะทําแบบนี้แล้วเมื่อท่านอบีนั่งตาช้าฮุดนบีก็จะนั่งนะมีการนั่งแบบอิฟติรอชนะแล้วก็มีการนั่งแบบตะวัรุก อิฟติรอชยังไงตะวัรุกยังไงอ้าคือในเรื่องเนี่ยการสอนละหมาดของท่านนาบีเนี่ยนบีสอนกะสอฮาบาว่าซัลลูกามารอไอตูมูนีอุซัลลีนบีสอนง่ายๆแค่นี้เลยพวกท่านอึงหลายจงละหมาดเหมือนที่พวกท่านนั้นเห็นฉันละหมาดอ้าวดูฉันละหมาดแบบนี้พวกท่านก็ทําตามเอ้ตอนนั่งตะชาหุดเนี่ยใช่ไหมนั่งตะชาหุดคืออะไรครับ อัตตฮิยาตุลมุบารอกาตุสลาวาอาเที่ยวนั่งกำมือพอละอัชดุอัลลาเราก็ชี้นั่นแหละนั่งตะชาฮุดนั่งอัตตฮิยาทีนี้เนี่ยในรายงานบอกพอละนบีนั่งตะชาฮุดนบีก็นั่งอิฟติรอชแล้วนั่งอิฟติรอชคืออะไรครับนั่งอิฟติรอชวิธีการนั่งก็คือเท้าซ้ายเรานั่งทับเท้าซ้ายและเท้าขวายันพื้นเอาไว้นี่นั่งอิฟติรอชนั่งทับเท้าซ้ายเท้าขวายันพื้นเอาไว้ งงไหมอะลองนึกภาพคนญี่ปุ่นก่อนนึกออกไหมมีใครนึกออกไหมครับคนญี่ปุ่นเวลาทําความเคารพเวลานั่งเขาก็จะนั่งแล้วก็ทามืออย่างี้ไว้ที่หน้าตักของเขาเขานั่งทับเท้าทั้งสองข้างใช่ไหมครับเท้าซ้ายเท้าขวาอยู่ใตก้ก้นแต่วิธีนั่งอิฟติรรชคือนั่งทับเท้าซ้ายอย่างเดียวแต่เท้าขวาล่ะทําไงเอาเท้าขวายันเอาปลายนิ้วของเท้าขวาเนี่ยยันพื้นเอาไว้เท้าขวาก็จะแบะออกมานิดนึง เพื่อที่จะหลบไม่ให้ก้น,นไปนั่งทับแ,แล้วเราจะได้เอานิ้วปลายนิ้วเท้าของเท้าข,าขวาเนี่ยยันเพือนเอาไว้ได้นั่นแหละนั่งอิฟติรรชนะส่วนพอเวลาตะชาฮุดครั้งสุดท้ายนะบีทํายังไงล่ะจริงๆในเรื่องเนี่ยบรรดานะักวิชาการก็มีความเห็นหลายๆอย่างพอเราไปเห็นแล้วอทำไมคนนั้นนั่งแบบเดียวเลยคือมีแต่อิฟติรรชที่พูดไปเมื่อกี้แต่บางคน,นมีแบบที่ภาษาไทยเรียกผับเพียบใช่ไหมนี่ภาษาอาหรับเรียกตะวรุก เอาแล้วไงทาไมบางคนเขานั่งตะวัดรุกตอนรอกัาที่4ยกตัวอย่างละมาซูรี่สี่รกาัานะไอรอกาสองแต่ชาวุดครั้งแรกอัติยาแรกนั่งอะไรอิฟติรอชนั่งทับเท้าซ้ายและเท้าขวายันพื้นเอาไว้นะแต่พอเราเป็นรักัาที่4ทําไมเห็นโตครูโตอิหม่มเขาก็นั่งกันว่าพับเพียบเออพับเพียบคืออะไรล่ะก้นน่ะลงพื้นเลยน่ะแต่ก้นก็คือก้นสายส่วนเท้าซ้ายเราไปอยู่ไหนไปสอดไว้ใต้ ขาขวาใช่ไหมเท้าซ้ายเราจะไปสอดไว้ใต้ขาขวาก็คือพับเพียบนี่แหละภาษาไทยเนี่ยอ่าแล้วก็เอาปลายนิ้วเท้าขวาเนี่ยยันพื้นเอาไว้นักวิชาการก็เห็นต่างกันไปในสี่มัธยบัพก็คือคนละอย่างกันเลยนะคนละอย่างกันเลยแต่ในมัธยบัพชฟีของเราเนี่ยผมสรุปเอาสั้นเลยแล้วกันนะเรามาัธยบัพชฟีในะประเทศไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้ววิธีการก็คืออิมัมชฟีก็ สอนมาจากในสายที่ท่านได้รับรายงานมาว่าวิธีการนั่งของท่านนบ,บีคือนบ,บีจะนั่งพับเพียบในแตชาฮุดที่จะมีการให้สลามอัสสลามมอลยกุมมุฮัมมัุลลอฮ์อัสสลามมอลยกุมมุฮัมมัุลลอฮ์นั่งอัตฮิยานไหนที่มีสลามจะนั่งพับเพียบนั่งตะวัรุกนี่แหละมาถับชาวีจําง่ายๆแค่นี้ส่วนนั่งอื่นที่เหลือนั่งอื่นที่เหลือมีนั่งอะไรครับระหว่างสองสุยูดไงเงยขึ้นมาจากสุยดูด เราก็อ่านรักบิฟิลีวัฒธัมนีใช่ไหมเราเรานั่งอะไรครับนั่งแบบอิฟติรอชนั่งทับเท้าซ้ายเท้าขวายันพื้นเอาไว้อ่านั่งทับขาซ้ายแล้วก็เท้าขวาก็ยันพื้นเนี่ยนอกเหนือจากการอัตยาที่จะมีสลามเกิดขึ้นเนี่ยดังนั้นแล้วที่เหลือนั่งอิฟติรอชหมดเลยอันนี้ก็คือตามมาถับท่านอิหม่ามอัชชาเฟนะดังนั้นแล้วก็จะมีรายงานอ่ะมีรายงานว่า รูปแบบที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยที่มีรายงานมาเนะเปิดดูในหน้า40นะครับอยู่ในยอ่อหน้าสุดท้ายเลยบรรทัดที่2ของยอ่อหน้าสุดท้ายวะอัคมาลุซิยากินนะรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุดที่มีรายงานมาฟีบายานนซิฟทติสอลาติรอซุลิลลาฮิสัลลัลลอฮุะอะลัยฮิวะสัลลัมในการอธิบายคุณลักษณะการละหมาดของท่านรอซุลุลลอฮลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็คือฮะดีสของอาบีฮูไมดอัสซาอิดีฟีซอีฮิบเนีอิบบานในหนังสือซอเฮียของอิบเนีฮิบบานและซอเฮียมุสลิมนะและก็มีรายงานอยู่ในซอเฮีของอิหมัมมุสลิมด้วยเป็นยังไงครับรูปแบบการละหมาดแบบที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยอ้าวในเมื่อเราหวังและฉันเนี่ยอยากจะละหมาดเหมือนนบีเราดูรายงานรายงานนี้ของท่านอบีฮูไมดอัสซาอิดี ท่านอบีุลฮะมัยเล่าว่าไงครับกคนะรอซูลุลลอฮ a h สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมปรากฏท่านรอ ر س و ل ล l l a h สัลลัลลออฮุะลัยฮิวะสัลลัมอิซากอมาอิลาสซาลตินเมื่อท่านดำได้ดำรงละหมาดลุกขึ้นยืนละหมาดกับบรอดท่านก็จะตะเบิดอ่ะเริ่มละหมาตตะเบิดก่อนวิธีทำตะเบิดซุมมารอไฟอย่าได้หัตตายูฮาซบียบิฮิมาอะลามังกิเบียต่อมาท่านก็จะยกมือทั้งสองของท่าน นะจนกระทั่งว่ามันเสมอกับบ่าของท่านนะยกมือทั้งสองเสมอบ่าฝ่ามือเสมอบ่านี่แหละว,วิธีการอัลลอฮ์ดังนั้นแล้วเราอ่านรูปแบบที่สมบูรณ์จากรายงานรายงานาบทเนี้ยเราก็จะเข้าใจแล้ววิธีการยกมือของท่านอบ,บีคือแบบนี้ไม่ใช่ยกมือนะบ,บีอยบบ่นี้เราอาจจะเคยเห็นยกขึ้นมาแค่นี้เองมาแค่อกอ่า อันนี้ไม่ใช่หรือว่ายกขึ้นสูงเลยหรือว่ามีมีไถมีวนอะไรไม่รู้แหละนะถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นมาเนี่ยรายงานบอกรูปแบบที่สมบูรณ์ที่ท่านอบ,บีได้ทาเนี่ยนบ,บียกขึ้นมาเสม,มอบาฟามืมอเสม,มอบาอัลลอฮฺอักบัตนี่แบบนี้นะวายุกีมวายุกีมูกุลโลอัวินฟีเมาดียฮีแล้วท่านก็จะดํารงทุกอวัยวะ ในสถานที่ของมันยกขึ้นมาแล้วสงบนิ่งไม่ใช่ว่าอัาลรอนะผิไวไหวเป็นสายน้ำใช่ไหมเอาให้ผิวเข้าไว้อไม่ใช่รูปแบบที่สมบูรณ์คือต้อง steady uh, Ste ภาษาอังกฤษเรียก steady มั่นคงสวยงามแข็งแรงหนักแน่นยกขึ้นมาอยู่ในที่ของมันอลาว์อเราก็เหนียดไปข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดฟารดูอชา สีรอกาสเป็นมะมุมเพื่ออัลลอฮ์ตาลาหัวอักบรนี่น,นะสวยงามสงบนิ่งแข็งแรงนั่นแหละซุมมายะกรอแล้วนบีก็เริ่มอ่านซุมมายะฟะซุมมายะเฟออย่าได้ที่แล้วนบีก็ยกมือทั้งสองอ่านเสร็จอ่านเนี่ยอ่านบิสมิลลาอ่านซุรออานเสร็จนบีก็ยกมืออีกแล้วฮัตตาโยฮาริยาบีมามังกี่ใบทีจนมาเสมอกับบาอีกแล้วพอเราจะลงรุก,กวัวเห็นไหม อ่านเสร็จจะลงรุกูกั้วทาไงอัอหลอยกมืออีกแล้วนี่รูปแบบที่สมบูรณ์บางทีเราเห็นหรือหรือไปโรงเรียนเห็นเพื่อนเนี่ยเห็นเด็กๆเ,เขาละหมาดกันลงเลยไม่ยกมือนะแต่เรากําลังอ่านรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุดตามรายงานที่มีปรากฏในซอเฮมมุสลิมและซอเฮมนูให้บานรายงานโดยอบอูหฮูไมอัสซาออดีอนบียกพอเรลาจะลงรุกูกั้วยกมือเสมอบ่านี่แหละ ซุนะ่มมายากะแล้วนบ,บีก็ลงรูก,กัวไอเออรอหาตาฮิอัลารุกบาตาฮีนบ,บีก็วางฝ่ามือไว้ที่ลูกซาบะใช่ปะเรียกลูกซาบะที่หัวเข่าเนี่ยไอ้กอนกลมที่หัวเขา่าวางฝ่ามือเอาไว้ไม่ใช่เอามือแตะนะวางฝ่ามือ,อไว้นะไม่ใช่แค่เอามือแตะหรือไปหรือเอานิ้วจิม้มนะไม่ใช่นะวางฝ่ามือไปอแล้วก็นบ,บีเนี่ยจะมวจะดีลันเสมอ ทำหลังตรงพอลเาลารูก,กวัวเนี่ยนะขออนุญาตฉันขออนุญาตแล้วนะเวลานาบีเขารูก,กวัวเนี่ยนบีจะต้องทาหลังตรงไม่รู้กองเห็นหรือเปล่าตรงมัตวแดีลันหลังตรงใช่ไหมแล้วในรายงานก็บอกว่านาบีเนี่ยไม่เงันหน้าแล้วไม่ก้มหน้าลงไปพอลารูก,กวัวไม่ใช่เงันหน้าขึ้นมา,างี้ไม่ใช่นะแล้วก็ไม่ได้กม้ม ก้มลงไปเลยขนาดเนี้ยก็ไม่ใช่นะรูปแบบที่สมบูรณ์อะไรหลังตรงนะแล้วหัวก็พอดีไม่เงยไม่ไม่หนีบเข้ามานะรอหัวบัสนี่แบบนี้หลังตรงหลังตรงไปว่าอะไร <c oughs> คือถ้าเอาแก้วใส่น้ําไปตั้งเนี่ยน้ําไม่หกนะน้าไม่หกหลังตรงเราก็ต้องฝึกเราก็ต้องฝึกกันมันไม่ยากครับอินชาวร้อยท่านพี่น้องฝึกได้ ลองฝึกดูทําหน้ากระจกนังนนั่น,น,นอิหม่มชเฟอเลยมีเทคนิคในมัสสับชเนี่ยโห้โหอิหม่มชฟเ่ยสุดยอดจริงๆเลยท่านรายละเอียดทําไงดีหละให้หัวมันไม่เงนเกินทําไงดีหละให้หน้ามันไม่ก้มเกินไม่หนีบเกินตอนรูกก้กลัวท่านเอาตามองไปที่ปลายนิ้วเท้าอ่ะนั่นแหละใช้สายตามองปลายนิ้วเท้าแล้วทุกอย่างมันจะมัะ่วจะดิลตามสายรายงานมันจะตรงมันจะเสมอ ห,ห,นะหัวไม่เงันขึ้นนะหัวไม่เงยขึ้นแล้วก็หัวก็ไม่ก้มลงไปนะซุมมไย่กูลูแล้วนบีก็กล่าวซะมีอัลลอฮุลีมันฮามิดะอ่าแล้วนบีก็ซะมีอัลลอฮ์เงยขึ้นมาซะมีอัลลอฮ์วยัดฟ้าุยาไดฮีเห็นไหมแล้วก็ยกมือซะมีอัลลอฮุลีมันฮามิดะยกมือเหมือนกันซะมีอ ah ัลลอฮุลีมันฮามิดะยกมือเหมือนกัน ฮัตตาอยู่ฮาดิยาบิฮีมามังกีบาฮีจนกระทั่งเสมอกับบ่านะฟามือบ่าเสมอกันจนกระทั่งเสมอบ่านะครับฮัตตาอยู่กิรอกุลโลกุลโหลอุสมินอิลามอดีไอฮีล่ะจนกระทั่งว่าทุกๆอวัยวะนั้นเป็นไงสงบนิ่งเพราะละนบีทําอะไรก็แล้วแต่มันจะสงบนิ่งซาเมอัลลอฮุลิมานฮามิดะแล้วก็ลงสงบนิ่งละหมาดด้วยความ นอบน้อมทอมตนสงบสงเงีน่มแล้วนบีก็ก้มลงไปสู่พื้นดินสุยุทําการสุยุดแล้วก็กางแขนออกจากสี่ข้างนะอันจำใบที่ออกจากสี่ข้างดังนั้นแล้วผู้ชายอันนี้คือผู้ชายพวลาวนาบีละหมาดขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งพวลานาบีละหมาดผู้หญิงเนี่ยแขนอาจจะหุบอยู่งี้หรือว่า,อา,อาสุยุดอลัลลอฮฺวะบัสสุยุด ผู้หญิงน่ะแขนหุบแต่ผู้ชายแหละนบีทาตัวอย่างแขนกลางออกมานะกลางออกมานะห่างจากสีข้างของตัวเองแล้วก็เงยนะเงยหัวขึ้นมาหลังจากสุยเสร็จก็เงยขึ้นมาอ,อัลลอฮฺหัวบัดแล้วก็เป็นไงวางขาสองข้างตรงแล้วก็นั่งบนขานะแล้วก็นั่งบนขานี่แหละแล้วก็นบีก็จะ ต่อไปนบีก็จะกางนิ้วนะเปิดนิ้วเทา้าเมื่อตอนที่ท่านทําการาสุญูดเปิดนิ้วเท้าแปลว่าอะไรยันพื้นเอาไว้ด้วยนะกางกางนิ้วเทา้านิ้วเท้าเรากางไม่ได้หรอกใช่ปะ่ะมันมันทำยากแต่ก็คือยันพื้นนะยันพื้นเอาไว้ด้วยนั่นแหละยันพื้นเอาไว้ด้วยแล้วนบีก็ ตักกะเบ็นะแล้วนรบีก็นั่งอยู่บนขาซ้ายในแบบที่เราคุยกันนั่งอิฟติรรชเวลานั่งระหว่างสองสุยุดเวลานั่งอัตยิยาครั้งแรกนั่งยังไงนั่งอยู่บนขาด้านซ้ายขาด้านขวาก็ยันพื้นเอาไว้จนจนกระทั่งว่าอะไรจนกระทั่งว่าทุกๆอวัยวะสงบนิ่งอยู่ในที่มั่นคงอยู่ในที่คือเวลาเวลาสายรายง,งานรายงานไปทําอะไรก็บอก จน,นจนกระทั่งสงบนิ่งจนกระทั่งสงบนิ่งที่เราเรียกว่ามีต่อมานี้นะนั ali, Nowadays, ่นแหละนะมีการหยุดนิ่งครู่หนึ่งอย่าไปรีบมากนะละหมาดเนี่ยมันมันมันคือการมันคือเรากับพระเจ้าสงบสงเงียมหน่อยแม้ขนาดนายกมาเนี่ยโหไปยืนกันใช่ไหมเวลานายกบารู้ว่านายกมาเป็นไงไม่ต้องนายกหรอกเอาสอสอมาโอไปยืนสงบนิ่งเนี่ยแล้วนี่ล่ะละหมาดเนี่ยเรากําลังผูกพันกับใครอยู่เนี่ยพระเจ้า พระเจ้านี่ไม่ใช่แค่นายกพระเจ้านี่ยิ่งกว่ากษัตริย์กษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยพระเจ้าเป็นผู้ปกครองเป็นผู้สร้างกษัตริย์ผู้ทําให้กษัตริย์ทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็จะทําให้กษัตริย์ทั้งหลายตายลงเนี่ยกษัตริย์เหนือกษัตริย์ผู้ปกครองทั้งมวลเนี่ยคือพระเจ้าของเราคือลอตาล่าเราต้องสงบนิ่งนะเราต้องสงบนิ่งครับนี่แหละในรักการหนึ่งของท่านอบีก็จะเป็นแบบนี้แล้วอบีะก็จะทํารักการอื่นๆต่อไปดังเช่นเดียวกันนี้นะครับ แม่มันมีมันมีรายละเอียดที่น่าสนใจอีกมากเลยนะอ้าวเราเราลองดูกันต่อไปอีกนิดนึงและเมื่อท่านอบียืนยืนขึ้นจากสองรอกกระดันี่ยืนขึ้นจากสองรอกรกะดัจแปลว่าอะไรผ่านรอกกระดที่สองสมมติเราละหมาดอิชายกตัวอย่างละหมาดอิชาแล้วรอกกะดที่สองเราอัตถิยาเสร็จแล้วเราก็จะยืนขึ้นรอกกะดที่สามเมื่อนบียืนขึ้น จากรอกาสที่สองหมายถึงเมื่อน,นบียืนขึ้นจากการอัตถิยานะเนบีจะยกมือขึ้นมาอาลัลลอฮฺบกบัดยกมือตักเบสอีกแล้วนี่ไงเราเลยสังเกตเห็นได้ว่าเออทาไมบางรอกาศครูคนนั้นเนี่ยลาตอนเด็กๆผมก็ชอบสังเกตเออทาไมครูคนนั้นบางทีเขาก็ยกมือบางทีเขาก็ไม่ยกมือ นะแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เรียนก็ไม่รู้เรื่องพอลได้เรียนก็ได้รู้อ๋อถ้าเป็นการยืนขึ้นหลังจากที่ได้นั่งตะชาหุดลงไปเนี่ยนบีจะยกมือขึ้นมาอาลัลลอฮฺวกบัดรากาตีสามเห็นไะรู้ยังอ่ารู้แหละว่าอ๋อไขข้อข้องใจายสงสัยแล้วทำไมตะครูบางคนบางรอกาสก็ยกมือบางรอกาสก็ไม่ยกฉันละงงไปหมดเลยนี่แหละสาเหตุถ้าเป็นการยืนจากการตะชาหุดนบีก็จะยกมือแบบนี้แหละครับอ่า แต่เพียงแต่ว,ว่าอา,อากาศต,ต,ต่อไปที่บอกทําเหมือนอากาศแรกก็จะเหมือนทุกอย่างยกเว้นตบีเราตุน้นเอรอมไม่มีแล้วการอ่านดวาอิฟติตาไม่มีแล้วนะที่เหลือก็เหมือนกันนี่แหละและในการละหมาดซูโบโอเองนะละหมาดซูเบฮีละหมาดตอนฟัายจัดแสงอารุณ์ขึ้นเนี่ยบางครั้งนบีดูอากนูดบางครั้งนบีไม่ได้กนูดอ่าดังนั้นไม่ต้องเถียงกันจบตรงนี้เลยจบตรงนี้เลยเพราะนักวิชาการ จากรายงานที่อยู่ในหนังสือของเรานักวิชาการสรุปให้เราฟังว่าดังนั้นใครก็ตามที่กูนูดเขาได้ความดีแล้วนะเพราะนบีทําและดังนั้นใครที่เขาไม่ได้กูนูดตอนละหมาสุโบแต่วงเล็บก่อนนะหรือดอกจันตัวใหญ่นะเพราะเขาไม่ใช่มัธับชาฟีอ่าต้องบอกด้วยว่าเขาไม่ใช่มัธับชาฟีถ้ามาัธับชาฟีนะ่ะดอากูนูดหมดนะแต่นักวิชาการให้ความเห็นตรงกันทั้งหมดว่าใครดอากูนูด เขาได้ความดีใครไม่ได้ดูอากุโนดเขาก็ได้ความดีนะแต่ทำมาทำไม่รู้ว่าเนี่ยทำตามนบ,บีม,มุฮัมมัดทำตามในแบบรายงานของมัสฮับไหนไหนนะทำให้รู้ไม่ใช่เอาทุกอย่างมาปนกันโอ้ยฉันขี้เกียจฉันเอาตามนี้ละกันแต่ตอนอ่านละหมาดฉันตามนี้ละกันมันถูกใจนะอย่าให้มันปนกันนะให้มันปนกันไม่ได้นะเขาเรียกตามาสุบนะปนเละเทะมั่วไปหมดเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดนะ เราต้องรู้ว่าเราตามนาบีนั่นแหละแต่สายรายง,งานที่เราตามเนี่ยเราตามจากไหนตามแบบไหนระเบียบวิธีการเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราก็ไปเรียนเพิ่มเติมในวิชาฟิกนะและบิสมิลลาของนบีเนี่ยบางทีนบีดังบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหมอิมามนะอ่านดังใช่ปะ่ะสุเราบ้านเราเน่เขาอ่านดังบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหิมอ่นดังแต่พอเวลาไปละหมาดที่มักกะเอ้โต้อิมามบางคนดังบางคนเบา ไปละหมาดมาดีนาสน์ได้ยินนะ,นะได้ยินอิหม่ามอาลีอัลฮุดายฟยีเสียงเขาออกมาในไม้เลยบิสมิลลาห์ะมานุลอฮีมเอ้ตรงลงใครถูกใครผิดนะบางครั้งนบีดังนังนั้นใครดังนั่นแหละก็ได้ผลบุญเพราะเขาทําตามนาบีนั่นใครเบาก็นั่นก็ตามนาบีแต่มาซับชฟีล่ะอ่านบิสมิลลาออกเสียงออกมานะให้เรารู้ไว้ว่าเราเนี่ย ยึดถือสังกัดมาศัพท์ไหนเราตามท่านนบีเราตามสายรายงานใดเราก็ตามนะเราก็ตามไปให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่าให้มันปนกันอย่าให้มันปนแต่ทั้งหมดทั้งมวลน่ะนบีทั้งนั้นแหละแล้วก็ปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลัลมนั้นท่านจะอ่านเสียงค่อยในละมาซุรีและอัสรีนะใช่ไหมแต่ที่เหลือล่ะมักเรบอีชาร์โบ ก็อ่านเสียงดังไปสําหรับผู้ชายละหมาดอยู่ที่บ้านคนเดียวละหมาดเป็นจมะมาอิหมัมก็อ่านเสียงดังที่เราทํากันอยู่นั่นแหละก็นี่แหละพ่อนบีทําเราก็ทําตามและท่านนาบีก็จะอ่า,อานเสียงยกเสียงของท่านขึ้นมาให้ดังขึ้นมาอีกเล็กน้อยในบางอายะจนกระทั่งมะมุมบางคนก็จะได้ยินด้วยก็มีเหมือนกันแล้วท่านนาบีเนี่ยก็จะไม่วอกแวกในละหมาดไม่วอกแวก นะไม่วกแวกเพราะท่านนบีได้กล่าวว่าหัวตีลาซุนยักษ์จาลิสุฮุชยยตีนไอการที่เราวอกแวกมองอันนู้นทีมองอันนี้ทีเนี่ยมันเป็นการซุ่มมองที่บรรดาชัยตอนมันชอบซุ่มมองนะชัยตอนคืออะไรนะชัยตอนคือยินที่ถูกสร้างจากไฟลักษณะของชัยตอนก็คือก็ยินนะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องใช้ชีวิตมีการกินอาหารมีการมองมีการอะไรเหมือนเหมือนเรานี่แหละ แต่วิธีการมองชัยตอนเนี่ยชัยตอนมองแบบไหนล่ะชัยตอนชอบมองแบบซุ่มมองเหมือนคนละหมาดเราใส่ตาล็อกแลกลักษณะการมองชัยตอนเป็นอย่างนั้นแต่คาแต่ว่าพอเราไปเห็นใครทําอย่างนั้นก็ใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปว่าเขานะอย่าเพิ่งไปว่าเขาเพราะอันนี้ก็คนที่ใส่าตาล็อกแลกเป็นมักระโรู้ได้ไงล่ะก็มีรายงานเนี่ยในหนังสือเล่มน,นี้นี่แหละก็บอกไว้มีรายงานว่ามีนบีเคยมองไปทางอื่น ทั้งที่ละหมาดอยู่แต่นั่นนะ่ะตอนไหนละ่ะตอนนบีละหมาดในภาวะสงครามนาบีก็หันไปมองว่าศัตรูมาหรือยังหันไปมองแต่ว่าหน้าอกของท่านเนี่ยยังคงมุ่งตรงต่อกิบลัตยังไม่ได้ยังไม่ได้ผินออกจากกิบลัตยังคงสงบนิ่งอยู่ในละหมาดแต่เพียงหันไปมองเพื่อความปลอดภัยของของตัวเองและของพี่น้องมุสลิมน,นี่แหละครับลักษณะการละหมาด ของท่านนาบีเนี่ยนะจริงๆโอ้รายละเอียดนะมีอีกเยอะแยะมากมายเลยก็ต้องขอมาอัพท่านพี่น้องด้วยเพราะว่าเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยจำกัดจำียดจริงๆเลยนะแต่ละใครมีหนังสือนะเดี๋ยวอินช่าลอแหละอินชาลอนะถ้าเราได้มีโอกาสกันอีกก็อินช่าลอหรือใครอ่านอ่านได้อ่านต่อไปเลยเด็กปนเะเนี่ยประโยชน์ทั้งนั้นเลยประโยชน์ทั้งนั้นเลยผมขอไปเรื่องที่สองเลยดีกว่าเพราะว่า มยังเหลืออีกหลายเรื่องเลยเรื่องที่สองที่ผมได้รับมาก็คือสลามุรอซูลีในหน้าที่43สลามุรอซูลีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมฟีอาคริสซาลาตีการให้สลามของท่านอซูลีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมในตอนท้ายของการละหมาดของพระองค์ท่านนะท่านอบีให้สลามให้สลามแบบไหนละ่ะตอนละหมาดของพระองค์ท่านเนี่ยดูสิการท่านอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลลัมยะกูท่านบีบอก บาดัตชาฮุดีนะนบ,บีกล่าวหลังจากที่ได้นั่งตาชาฮุดนะนั่งตาชาฮุดคือนั่งนั่งอะไรตาชาฮุดจริงๆแปลว่าอะไรครับตาชาฮุดคือการการปฏิญาณตนอ้าวทำไมเรียกอ่านั่งอัตติยาว่าปฏิญาณตนละ่ตะตาชาฮุดเนี่ยเพราะในตาชาฮุดเราอ่านอะไรอัตติยายตุลโมบารอกาตุสลาวาตุตตยีบาตุลิลลาอัสสลามุอะัยน่าวอะไลบาดิลาลิซอลีนอัชฮะดู นะอัชะดูอัลลอฮิลาอิลอใช่ไหมอัชะดูอัลลอยลาอิลอแปลว่าฉันขอปฏิญาณแล้วเราก็ยกนิ้วชี้ขึ้นมานะนี่แหละที่ว่ากล่าวปฏิญาณตนนั่งตาชาหุตน,น,นั่งกล่าวปฏิญาณตนเนีน่ยหลังจากที่ท่านนาบีได้นั่งตาชาหุตเสร็จสิน้นยะกูลูท่านก็จะกล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมะเระห์มาตุลลอท่านจะกล่าวให้สลมัม อัสสลามุอะลัยกุมะเรอห์มะตุลลอฮ์ว้ยันต์แตตัอาลาจานีบีฮิลไอมันแล้วท่านก็จะผินไปทางด้านขวาอัสสลามุอะลัยกุมะเรอห์มะตุลลอฮ์ใช่ไหมเราอัตฮิยาเสร็จอินนักะฮามีดุมมะจีดนะเราก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเรอห์มะตุลลอฮ์จริงๆมีดุอาก่อนเดี๋ยวเราจะคุยกันนะมีดุอาอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอห์มะตุลลอฮ์นบีก็จะหันหน้าไปทางด้านขวาฮัตตา ฮัตตาอยู่รอบายาดูคขดีเนี่ยจนกระทั่งว่าความขาวของแก้มนะนแก้มของนบีนะขาวถูกเห็นหันไปแปว่านาบีไม่ได้หันนิดเดียวอัสสลามุลัยกุมแค่เนี่ยไม่ใช่คนอื่นจะเห็นแก้มท่านไหมเนี่ยไม่เห็นหรอกทำยังไงให้เห็นแก้มล่ะหัน90องศานี่แหละจนกระทั่งว่าถูกเห็นความขาว,ขาวของแก้มคนเื้องหลังมองเห็นเลย นั่นแหละคือการให้สลามของท่านนาบีน,น,นั้นเรารูแ้แหละไอการที่หันจนแบบโอ้โหหันไปยันนู่นเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่หันไปอย่างนั้นน่ะเผลอตะคิวกินอีกน,นะนบีทำนะ่ะทุกอย่างจะพอดีพอดีทั้งทั้งหมดเลยอัสสลามอะลยกุมรอมาตุลลอนะคน้างหลังเห็นแก้มเราคือหันไป90องศานะเกองศานะ วกษัดาฟิลญานีบิลไอซ์ซ์และก็เช่นเดียวกันในข้างซ้ายอัสสลามุอะลัยกุมุอะลัยมะตุลลอฮ์ใช่ไหมนะเราก็หันซ้ายวะอะลาฮาซาดามะอมะลิฮีแบบนี้แหละที่ท่านทําอยู่ตลอดเวลาเราว่าฮุคอมเราวะฮุคอมสตัอาชรออืมซอฮาบียันมีซอฮาบัตสิบห้าท่านรายงานวิอัสานิดินซอฮาที่เป็นสายรายงานที่ซอเฮต เป็นรายงานที่สอเฮียทั้งหมดเลยเนี่ยวันอบีทําแบบนี้หันคนท้้งหลังเห็นแก้มที่ขาวอัสลามอะไรกุมราอนตุลนลอขวาอัสลามอะไรกุมร้นตะล้ลอซ้ายนะนะครับนี่แหละได้ได้เป้าหมายเรื่องต่อไปหน้า44ของเราครับต่อไปเลยด้วยนะด้วยความรวดเร็วฟ i r ลุนเรื่อง อ a, 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 on, ัตอิยะตินนบีส um at ุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฟิสซาลาติบรรดาดุอาบรรดาบทขอพรต่างๆของท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยยิวะสัลลัมในการละหมาดของท่านมินจุมละติลอัตยียะติลติกานายกรออหาโดยรวมๆแล้วบรรดาบทขอพรบรรดาดุอาที่ท่านนบีได้อ่านในละหมาดของท่านฟิสซาลาตินบีได้อ่านบรรดาดุอาเหล่านั้นเนี่ยฟิสซาลาตีในการละหมาด โดยรวมๆแล้วคืออะไรครับอัลลอฮุมมะฟิรลีซัมบีวะวัสเยลีฟีดารีวะบาริกลีฟีมาโรซักตานีสามประโยคประโยคที่หนึ่งอัลลอฮุมะฟิรลีซัมบีโออัลลอฮ์โปรดอภัยโทษให้ฉันด้วยเถิดยาอัลลอฮ์นะวะวัสเยลีฟีดารีประโยคที่สองบอกยาอัลลอฮ์โปรดให้อ่ากว้างขวางกับฉันด้วยเถิดอะไรละ่ะในโลกนี้นะ บ้านของฉันก็คือบ้านอะไรดุนยาให้ฉันได้กว้างขวางให้ฉันได้ไม่คับแคบทําอามันอิบาดัตได้อย่างสะดวกสบายเนี่ยนะวะบ้าริกลีฟีมารอซักตานีประโยคที่3และยาอัลลอฮ์โออัลลอฮ์โปรดประทานความสิริมงคลความจำเริญประทานบรารอกัตฟีมารอซักตานีในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานเป็นริสกีเป็นปัจจยยังชีพแก่ฉัน เงินทองที่ฉันหาได้มาสุขภาพร่างกายที่ดีที่ฉันมีอยู่ต่างๆแล้วนี่ทั้งหมดอย่าอัลลอฮ์ขอให้มันมีบรารอกัตด้วยเถิดให้มันมีความดีเพิ่มพูนด้วยเถิดบางคนมีเงินแต่เงินนะ่ะมันเป็นเหตุของบาปกรรมบางคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่ความแข็งแรงเนี่ยเป็นเหตุของบาปกรรมใช่ไหมครับนะมีอำนาจมีเงินมีหน้าตาที่ดีมีชื่อเสียงแต่เป็นต้นเหตุข,ของบาปกรรม อยาเอาล้อปรดประธานบรารอกัตเนี่ยคำว่าบรารอกัตตรงเนี้ยความดีเพิ่มพูนคืออะไรสิ่งต่างๆที่พระองค์ให้มาอยู่แล้วเนี่ยให้มาตั้งมากตั้งไม้เนี่ยให้มันเป็นความจำเริญความดีงามที่เพิ่มพูนขึ้นไปสุขภาพที่ดีให้มันเป็นผลบุญให้ใช้สุขภาพนี้ละหมาดเงินทองที่มีให้ใช้มันไปในหนทางของศาสนาทำบุญทำทานแบ่งปันญ,ญาติพี่น้องนะนะ ทำการบริจาคทานเป็นศรกทธาจริยะเนี่ยขอดูอาขอดูอาโดยรวมของละหมาดเนี่ยจะมีแต่ดูอาเหล่านี้ไม่ได้บอกว่ามีแต่ต้นนี้นะจะมีแต่ดูอาเหล่านี้นะเราลองนึกดูพอเราขอดูอาเราเราขออะไรกันล่ะรับิกฟิลลี่วาระคนี้วาระฝันี้วะระสุกนีก็ต้นนี้แหละขอัยโทษขอความเมตตานะตอนอัติยาเราขออะไรล่ะเราขอเราขอลอตตาลาสละวานบี ประทานบรอกัตให้นบีขอให้นบีก็ขอให้เราด้วยเนี่ยประทานบรอกัตโดยรวมๆก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะโดยรวมๆของการละหมาดดังนั้นที่เราขอเนี่ยก็ให้รู้ไว้ว่าอ๋อเราก็ยังขอในในยะเดียวกับท่านนบีอยู่นั่นแหละเนื่องจากมันมีรายงานมามา,มากมากมายเหลือเกินนะเราก็ทําตามแบบที่เราได้เรียนรู้กันมาจากพ่อแม่ปุยตายายเราแบบนี้แหละ นี่แหละรูปแบบของท่านอาบีทั้งนั้นแหละเราไม่ได้ทําอะไรที่แปลกไปสักกนิดเดียวนะหรือวามินฮาไอดอนยกตัวอย่างเช่นดูอาอัลลอฮ์มาอินนีอัสอัลกัสตาบะต์ฟิลอัมรีโออัลลอฮ์ฉันขอจากพระองค์ท่านห้ให้พระองค์ทรงประทานความมั่นคงในใน,ในคำสั่งของพระองค์ในเรื่องราวกิจการต่างๆเนี่ยเห็นไหมเราก็ขอมันมีแต่ดูอาทั้งนั้นเลยหรืออีกต้นหนึ่งก็ในตอนสุยูด ในตอนสุยุดนบีขอว่าไงรอบบีอะตินับซีตะกวาฮาอ้าวแล้วเราละ่ะสุบภานณะรับบีอละลาเราิฮัมดีอ,าอ้าวงี้ฉันผิดไหมเนี่ยนะ ยังอยู่ในนัยยะเดียวกันทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละชินบีขออะไรนะรับบีอะตินับซีตักว่าโออัลลอฮ์ขอให้จิตใจของฉันมีความตักวา่าักีฮะอันตะคอยรุมันัก,กาฮะโปรดขัดเกลาจิตใจของฉันเพราะท่านพระองค์ท่านโออัลลอฮ์พระองค์เป็นผู้ที่ดีเลิศประเสร,ริฐดีที่สุดแล้วที่จะขัดเกลาจิตใจนี้ได้อันตะวลนียูฮามอลาหพระองค์คือผู้ปกครองคือเจ้าของหัวใจที่แท้จริงในตาชาวุด นบีขออะไรล่ะอัตติฮียาเนี่ยอัลลอฮุมอินนีออูซุบิกะมินอาซาบิลกอบรีนี่แหละพอเราเราอ่านอัตติฮียาจบเลยมีเลยเลยน่ะเราบางคนก็ได้เรียนว่าให้อ่านดอาต้นเนี่ยน่ะศาสนาส่งเสริมให้ขอต้นเนี่ยอินนากะฮามีดุมมะยีดก่อนให้สลามอัสสลามอะไรกุ้มเนี่ยก่อนจะให้สลามขออะไรล่ะอัลลอฮุมะอินนีออูซุบิกะมินอาซาบิลกอบรีโอ้อัลลอฮ์โปรดก็อ่าฉันขอคุ้มครองต่อพระองค์ท่านเนี่ย ขออัลลอฮฺโปรดคุ้มครองฉันมินอาซาบิลกอบรีให้พ้นจากการถูกลงโทษในหลุมกุโบร์วาอูซูบิกามินฟิตนาติลมาเซฮิดดัจานขอความคุ้มครองจากพระองค์ท่านในฉันนั้นพ้นจากฟิตนาของมาเซฮิดดัจานของดัดจานที่จะมาหลอกลวงฉันวาอูซูบิกามินฟิตนาติลมาฮยาวลมามัตฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ท่านให ให้ฉันได้พ้นจากฟิตนาทั้งในตอนที่มีชีวิตอยู่และในตอนที่ฉันตายลงนะขอให้พ้นจากฟิตนาด้วยอัลลอฮุมมะอินเนียวอุสบิกะมีนั่นนะมะกรมลมะซัมเนียดูอาต่างๆเห็นไหมขออภัยโทษขอความคุม้มครองขอความเมตตานี่แหละ ใดๆก็ตามที่เราอยากได้เราขอได้เลยทั้งในตอนสุยูดนบีก็ชอบจะขอดุอานะในตอนอัตฮียาหรือกระทั่งในตอนอ่านซุรอจบแล้วก่อนจะรุก,กวะในรอกัดที่หนึ่งนี่ก็มีนะอ่านอ่านซุรอเสร็จยกตัวอย่างเช่นเราอ่านฟติฮากุญยานะกุญยา,นะญญาวะลัมยากุลลาหูกุฟวันอะฮัดขอดุอาไป สักเล็กน้อยอ่าได้ในรอกาสที่หนึ่งก็มีรูปแบบที่ท่านนบีทำเอาไว้เนี่ยเราก็ขอนะเพราะว่าการละหมาดคืออะไรครับคือการวิงวอนคือการขอพรอ,อืมอ้าวในเรื่องต่อไปเลยครับหน้า45 first run first rule สะอาดดัติรอซูลีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอะฟิสซลาติเรื่องความสุขของท่านรอซูลีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการละหมาดของพระองค์นะในการละหมาดของพระองค์ เอ่อผมขออนุญาตครับเวลาผมยังได้อยู่ไหมครับยังเท่าไหร่แล้วาหาเนี่ยเวลานะเวลาเราค่อนข้างจํากัดหลังจากนี้ก็จะเล็กๆน้อยๆแล้วครับความสุขของท่านรอรซูเนี่ยเพิ่งทราบวเถิดว่าความสุขนะท่านอรซูเนี่ยมีความสุขเหลือเกินและความสุขที่เกิดขึ้นในหัวใจที่มันจะพบได้นะ ที่จะพบได้นะในละหมาดเนี่ยจะไม่เหมือนความสุขใดๆเลยนะที่จะพบได้ในที่อื่นนะความสุขที่จะพบในละหมาดพบในอิบาด้ <ilipp> จะไม่เหมือนความสุขใดๆเลย món. ที่จะพบในที่อื่นนะและไม่มีเวลาอื่นาใดเล,เลยที่จะพบความสุขแบบนี้ได้ถ้าเราได้อ่านประวัติของท่านนบีเราจะสังเกตได้ว่านบีมีความสุขเหลือเกินเวลาท่านละหมาดนี่คือความสุขที่สุดแล้ว ทำไมเราถึงยังไม่เป็นอย่างนั้นอีกเราลองดูว่านาบนะีมีความสุขยังไงกันนะท่านอ่บดกลาบีนบีได้กล่าวานะาาาว่าการละหมาดเนี่ยได้ถูกทําให้เป็นความสุขในสายตาของฉันนะคือเมื่อฉันจะได้ละหมาดฉันจะมีความสุขฉันเห็นคนละหมาดฉันก็มีความสุขอะไรที่เกี่ยวกับละหมาดฉันก็จะมีความสุข เนี่ยนบีเป็นอย่างนั้นเราเราเป็นอย่างนั้นหรือยังนะลองลองตั้งคําถามดูวกาก็เราสโลสลัมนบีก็ถามนาบีก็กล่าวอีกยาบิลานนาบีคุยกับไซนาบิลานโอบิลานเอ๋ยอะเรหนาบิสซลาติเนี่ยนะเราไปพักผ่อนกันเถอะนะทำให้เราได้ผ่อนคลายป,ปล่อยวางกันบ้างเถอะด้วยการอะไรบิสซาลาติด้วยกับการละหมาดแต่ถ้าเราลองสังเกตดูจรงิจรงๆมันเป็นอย่างนั้นนะชีวิตของเราแต่ละวันเนี่ยเราทํางาน เราเรียนหนังสือกันอย่างหนักใช่ไหมเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่ยิ่งทํางานย่งไรชีวิตมันยิ่งลําบากมันยิ่งเหนื่อยมันยิ่งมีความโกลาหลมันยิ่งมีความสับสนมันมีอะไรแต่อะไรก็ไม่รู้คําพูดของคนนั้นคนนี้บั่นทอนจิตใจเราทะเลาะกันกับคนนั้นคนนี้กโกงเราโลกเนี่ยมันมีแต่เรื่องเหล่าเนี้ใช่ป่ะไปซื้อของโอ้โหแพงจังเศรษฐกิจมันก็ยังไง เรื่องยาเรื่องราวทั้งหลายที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยาล้วนแล้วแต่ทําให้จิตใจของเราเนี่ยมันมันมันว้าวุ่นไปหมดเลยใช่ปะ่ะเออไอ,ไอเราก็ว้าวุ่นกันสัทีเดียวเนี่ยที่เขาพูดกันเออเราก็ว้าวุ่นกันเลยตอนนี้โลกดุนยามันเป็นอย่างนี้แหละน่าไอเราก็เทสะดด้วยสิไอโลกดุนยาก็เป็นงี้แหละไอเราก็ว้าวุ่นกันทีเดียวเลยเนี่ยโลกโลกดุนยา ปฏิเสธไม่ได้แต่เราลองสังเกตดูนะท่านพี่น้องครับเวลาเราได้ไปทํางานเรากําลังเครียดกับเจ้านายเรากําลังเครียดกับเพื่อนร่วมงานหรือเรากําลังเครียดกันในตัวงาน10นาทีที่เราได้ไปเอาน้ําเย็นๆมาลูบหน้าลูบแขนลูบหัวหน้าใช่ไหมเราอํานาละหมาดนะ่ะที่ว่าเนี่ยโอ้ไอที่ร้อนๆมันเย็นลงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับนี่แหละแบบอย่างของท่านอบี ไออะไรที่มันร้อนร้อนอยู่หัวที่มันร้อนร้อนอยู่ลองเอาน้ํามาลูบสิลองอาบน้ำละหมาดดูสิธรรมชาติของร้อนโดนน้ามันก็เย็นนะใช่ไหมของร้อนโดนน้าก็เย็นทําไมรถมันต้องมีหม้อน้าอ่ะมันช่วยระบายความร้อนนะหัวที่มันร้อนอาบน้ำละหมาดมันช่วยระบายความร้อนยิ่งกว่านั้นอะไรสสารอะไรที่มีความเย็นมากนะเราก็นึกถึงน้ําแข็งนึกถึงอะไรหนึ่งในนั้นคือพื้นแผ่นดิน มันมีความเย็นหัวที่มันร้อนๆเนี่ยพี่น้องลองสู้หยุดนานๆอันเนี้ยผมได้กับตัวเลยเวลาเวลาเรียนหนังสือเวลาอ่านหนังสืออยู่ที่ไคโรเนี่ยมันแล้วอ่านหนังสือท่องหนังสือนานๆน,น,น่ะหัวนะ่ะมันเริ่มอ่านไม่เข้าเอามือจับเนี่ยมันร้อนจี๋มันเป็นอย่างนั้นตลอดเลยเวลาเราเครียดเราอะไรเนี่ยหัวเราร้อนจี๋วิธีแก้ง่ายมากเลยผมจับจุดได้วิธีแก้น่ะอลฮัมดุลิลลห์ด้วยกับการเป็นเด็กนักเรียนปะนาะ ก็เอาแบบอย่างมาจากครูวิธีแก้เวลาเจออะไรที่เครียดอา่านนั่งละหมาดแล้วไปละหมาดสามารถอาร่านหนังสือต่อได้เลยอีกหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงจากที่ตอนแรกคิดว่าไม่ไหวแน่ๆเลยสงสัยต้องพอแค่นี้แหละลองได้อา่านนั่งละหมาดละหมาดสุญยดนานๆเนี่ยความร้อนเนี่ยหายไปหมดเลยโลง่งความโกลาหลนความกังวลความว้าวุ่นโลง่งแล้วก็ลุยงานต่อได้ลุยหนังสือต่อได้ท่านพี่น้องลองดู น,นี่แหละการละหมาดเนี่ยมันจะต้องเป็นการผ่อนคลายเป็นการนะทําให้เราสุขกายสบายใจนะครับแล้วก็โดยที่ท่านนาบีละหมาดเนี่ยความสุขในละหมาดของนบีเนี่ยนบีก็ไม่เคยที่จะละเลยถึงมะมุมว่าเป็นยังไงไม่ใช่โอ้โหละหมาดมันอยู่คนเดียวยืนอยู่นานอยู่นั่นแหละเส้นเลือดคอดจะแตกละมะมุมเนี่ย มีไหมมีนะอิหมัมมันแล้วเกินอ่านอยู่นั่นแหละสิบห้านาทียี่สิบนาทีนบีไม่เคยลืมที่จะนึกถึงมะมุมนะมีอะไรเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นนบีได้ยินเสียงร้องของเด็กนบีก็จะรีบทาละหมาดให้มันสั้นลงในทันใดเห็นไหมนบีเนี่ยใส่ใจนะละหมาดเนี่ยอย่าทําให้ละหมาดเป็นอุปสรรคกับอย่างอื่นละหมาดเป็นความสุขมีเด็กร้องนบีก็รีบละหมาดให้เสร็จ แล้วก็ไปจัดการกับเรื่องอื่นๆจัดการกับเด็กที่ร้องเนี่ยละหมาดไม่ใช่ความทุกข์ละหมาดไม่ใช่อุปสรรคละหมาดคือความสุขนะและในบางครั้งนะนบีเนี่ยก็ให้เด็กๆเ,เนี่ยมาขี่หลังขี่บ่าด้วยซ้ําใครละ่ะหลานของท่านไงเซนาฮัสซันมีรายงานมาไม่รู้มากมายสักเท่าไหร่ที่บรรดาซอบัสก็เห็นนะว่านาบีก็มักจะพาเซนาฮัสซันมาที่มัสยิด ก็ปล่อยเด็กๆเ,เขาวิ่งเล่นกันไปอะไรกันไปนะก็สอนสอนวาอยาเสียงดังก็ให้วิ่งเล่นกันไปนบีละหมาดอยู่ที่บ้านนะก็มีรายงานมามากมายหลานหลานๆก็มาขี่หลังนบีก็ไม่ได้ว่าพอลาขี่หลังตอนสุูดอยู่เนี่ยผมเจอกับตัวเลยลูกเนี่ยขี่หลังสูดปุ๊บลูกมาแล้วนะสองคนเลยขี่หลังอยู่บนหลังเลยสองคนนบีทําไงละ่ะนบีก็จะสุูดให้นานขึ้นไป เห็นไหมนบีมีความสุขในละหมาดของท่านล,ลูกอยู่บนหลังหลานอยู่บนหลังก็มีความสุขเด็กๆก,ก็มีความสุขไม่ใช่ว่าขึ้นมาสะบัดทิ้งลุกเลยลูกร่วงลงมาหัวกระแทกฟาดพื้นหลานตกลงมาเนี่ยละหมาดน่ยมันเป็นความสุขมันเป็นความสุขของคนละหมาดมันเป็นความสุขของทุกคนรอบข้างนะถ้าเราถ้าเราจะสังเกตได้นะ ถ้าท่านพี่น้องคนไหนได้ทำงานอยู่ในสถานที่ทำงานในออฟฟิศที่อยู่ปนกันหลายๆศาส,สนานะมีคนศาสนิกอื่นอยู่ด้วยเนี่ยพอเวลาเราละหมาดบรรยากาศกลายปเป็นยังไงจากนั่งคุยกันอยู่จอแจจอแจจอแจพอเวลาเราละมาลหมาดอัลลอฮฺบักบัสบรรยากาศเป็นไงครับเงียบสงบความสุขเกิดขึ้นไม่ใช่แค่คนละหมาดคนรอบๆก็สงบก็สุขไปด้วยถ้าท่านพี่น้องลองสังเกตด,ดู แต่มันต้องเริ่มว่าการละหมาดของเราเนี่ยสงบนิ่งก่อนไม่ใช่ละหมาดของเราเนี่ยมันมันล็อกแลกมันวอกแวกนะมันเหมือนกับการสายตาของชายตอนที่มันเกิดขึ้นนี่นบีบอกมองนู่นทีนี่ทีเนี่ยอย่างนั้นจะไม่มีความสุขนะแล้วมันก็มีอีกหลายอย่างนะอีกเอาอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันอีกตัวอย่างหนึ่งครั้งหนึ่งนบีละหมาดเนี่ยอยู่ในบ้านบ้านนาบีนมันเล็กนิดเดียวนบียืนขวางประตูใช่ไหมครับไอตอนที่นบียืนขวางประตูแล้วไซนาะอ่ไซดาไอชะ กลับมาบ้านาจะเข้าบ้านนาบีรู้วา่ามีคนจะเข้าบ้านนาบีก็ก้าวหลบให้เห็นไหมละหมาดเป็นความสุขกับตัวเองเป็นความสุขกับคนอื่นได้ด้วยไม่ใช่ว่าละหมาดก็ละหมาดละกลายเป็นอุปสรรคให้คนอื่นไม่ใช่ละหมาดคือความสุขเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ <c oughs> นบีก้าวหลบให้ใส่ใส่ไสด้ใชะก็เข้าบ้านได้หรืออีกครั้งหนึ่งใส่ได้ใชะก็เล่าให้ฟังว่าวา่าตอนที่ฉันกําลังนอนหลับอยู่เนี่ยนะนอนหลับอยู่ใต้ผ้าห่มเนี่ย นบีจะสุอยู่สุอยู่ไม่ได้ตอนนั้นมันมืดใช่ไหมสุอยู่ไม่ได้นบีก็สะกิดขาฉันนะเอาหลบใช่ไหมอา้าวสะกิดขาไม่เสียนละหมาดหรอนบีสอนอยู่เสมอนบีสอนอยู่ตลอดว่าละนอนนะ่ะนอนใต้พระหม่มน่ะซุนนะนาบีนะนอนนะ่ะนอนใต้พระหม่มน่ะดันนั้นแล้วเราตีความได้ว่ามีพระห่มอยู่ตรงนั้นนบีก็เลื่อนขาเสได้ใช่ไค่อยๆเลื่อนเบาๆ้าวยซสได้ใดาชาบอกเลื่อนเบาๆกลัวว่าฉันจะตื่น น,น,นะนไละหมาดเนี่ยมีความสุขใครๆเขาก็มีความสุขกันนี่แหละและอีกมากมายท่านพี่น้องลองอ่านดูในหนังสือเล่มน,นี้และในเรื่องต่อไปเนี่ยโอ้จริงๆผมเหลืออีกสองเรื่องเลยนะเอาละผมสรุปให้ฟังเลยแล้วกันอย่างนี้ว่าเรื่องต่อมาของผมคือฟัสลุนฟีนิสยาในรอสูลิสลลลอฮวาไลวะซัลลัมฟิสซาลาติการหลงลืมของท่านนาบีสลสลัมในละหมาดบรรดาสอบัตรายงานมาเนี่ย นบ,บีเคยละหมาดแล้วลืมน่ะมีนะนบ,บีเคยละหมาดจาก4เหลือ3รอกัดมีครั้งหนึ่งเป็นอย่างนั้นจาก4เป็น5รักกัดมีครั้งหนึ่งเป็นอย่างนั้นนะนม,มีมีมีการลืมแบบนี้มีการลืมนั่งแต่ชาหุธนะแล้วบรรดาซอบัดบังซอบัดเขาก็เตือนท่านนบ,บีนะว่าอะไร ว่าสุบฮานนัลลอฮ์พ่อนบียเคยสอนเอาไว้ก่อนแล้วว่าถ้าฉันลืมฉันเนี่ยก็มนุษย์ฉันก็ลืมได้ถ้าฉันลืมให้ท่านทั้งหลายตักเตือนด้วยนะไอ้วิธีเตือนซอบัตทําไงละ่นะซอบัตก็สุบฮานัลลอฮ์ไอตอนสุบฮานัลลอฮ์นบีก็ทําสัญ,ญลักษณ์บอกให้ลุกตามขึ้นมานาบีลืมนั่งอัตยาครั้งแรกขึ้นรอกอสามเลยลืมอัตยาหนาบีทําสัญ,ญลักษณ์ว่าให้ซอบัตเนี่ยลุกขึ้นตามมาเลย บรรดาสาวะก็ลุกขึ้นตามแต่พอเวลาใกล้ละหมาดจบเนี่ยนบีทําไงนบีก็ซูยูซาวีก่อนให้สลามนี่นบีเป็นมนุษย์นบีเคยลืมทั้งชีวิตของท่านนาบีการละหมาดทั้งหมดนบีเคยลืมด้วยกัน5ครั้งและไอ้าครั้งตรงนี้แหละเป็นการลืมหลายๆแบบจาก4เหลือสจาก4เป็นหลืมต่ชาหุดเนี่ยเนี่ยรวมกันแล้วได้5ครั้งที่สาวะเล่ามาแล้วนบีทำเนี่ยซูยูซาวีมาถับชฟีก็เลยบอกว่าอ๋ออะไรที่เราลืม นะถ้ามันเป็นการขาดหรือมันเป็นการเกินเนี่ยอัละมาดแล้วลืมเนี่ยขาดหรือเกินหรือหรือไม่มั่นใจว่าขาดหรือเกินหรืออะไรทําให้มันสมบูรณ์ไปเอ๊สี่หรือสามนะงั้นเอาที่มั่นใจคือสามเนี่ยของมันแน่ว่าสามสี่ไม่มั่นใจงั้นเติมไปให้เป็นสี่นะถึงแม้ในความจริงมันสี่แล้วเราถูกเติมกลายเป็นห้าก็ตาม นั่นแหละเติมเข้าไปแล้วก็สุยุ a าวีนะสุยศาวีคืออะไรครับนบีก็จะสุยุดสองครั้งก่อนให้สลามอยู่ในหน้า47เนี่ยนบีในย่อหน้าก่อนสุดท้ายนะครับนบีก็จะสุยุดอันเนื่องมาจากที่ท่านได้หลงลืมไปกบลัสสลามีฟีบะดิลมาวาเดียนะในบางในบางท่อนในบางตอนของการละหมดาดนะ นบ,บ,นบนีบางครั้งนบีก็สูยุสวีก่อนสลามแต่บางครั้งนบีก็สูดยุวีหลังสลามเอาละดังนั้นแล้วถ้าเราเห็นใครสูดหลังก็ไม่มีปัญหาเพราะบางทีเราลืมไปแล้วใช่ไหมเราลืมไปแล้วอ่ะลืมไปแล้วคืออะไรครับละมาเสร็จแล้วให้สลามแล้วคนข้างๆก็สะกิดเออเมื่อกี้เราลืมอัตฮิยาครั้งแรกนะ เราทำไงดีล่ะเราก็สุยซาวีได้เลยหลังให้สลามไปแล้วไม่ผิดเห็นไหมมันมีบางครั้งนบีก่อนสลามบางครั้งนบีก็สุยซาวีหลังสลามและเรื่องสุดท้ายสายตาของท่านนาบีสลลตาร์ฮุอลัยฮิวะสลามในการละหมาดของท่านผมสรุปให้ฟังอย่างนี้ที่เราได้คุยกันมาเล็กน้อยว่า นบีบอกว่าอย่าใสา่ตาวกแวกเพราะสายตาวกแวกในละหมาดเนี่ยมันเป็นสายตาที่เหมือนสายตาของชายตอนที่มันเป็นการซุ่มมองวอกวักวอกแวกไปนะแล้วมันก็นะซอกแซกไปมาเนี่ยไม่ได้สนใจกับละหมาดอย่างเต็มที่ดังนั้นแล้วเราจะทําอย่างไรนี้นบีมีแบบอย่างที่มีรายงานมาจากอิหม่ามชาฟีเนี่ยสอนเราว,าว่าวิธีการที่เราละหมาดแล้วใส่ตาจะสงบนิ่งแบบท่านนบีเนะี่ยทำยังไงดีอิหม่ามชาฟี รายงานมาว่างี้เมื่อเรายืนใส่ตาเราทุกอิริยาบทคอละหมาดเนี่ยเราจะมองไปที่สุยูดเมื่อเรามองสุยูดเราจะสงบนิ่งอยู่ในละหมาดท่านพีน้องลองลองปฏิบัติตามดูจะเป็นอย่างนั้นเราจะสงบนิ่งอยู่ในละหมาดถ้าเรามองที่สุยูดตาเราจะไม่มองอย่างอื่นถ้าตาเราไปมองวัวเราคิดถึงวัวตาเราไปมองควายเราคิดถึงควายมันเป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหมครับหรือตาเราไปมองอย่างอะไรเนี่ยมันก็จะคิดอันนั้นแหละมองที่สุยูดพอ นะแ,ลแล้วเราจะสงบนิ่งแล้วในตอนที่เราดุก,กัวล่ะอ่าเมื่อกี้เราได้เทคนิคมาการดุก,กัวนะบีคอจะไม่เงันขึ้นมาหัวจะไม่เงันขึ้นมาหรือหัวก็จะไม่ก้มสุดลงไปทํายังไงดีให้ตามองปลายหัวนิ้วเท้าหัวแม่โป้งนะ,นะหัวแม่โป้งเท้าเนี่ยมองไปตอนดุก,กัวตอนดุกวัวนะพอเรามองปุ๊บเราก็จะสงบนิ่งอ้าวแล้วตอนสุดูดลงไปแล้วมันมองสุดูดไม่เห็นมองปลายจมูกของเราเอง เราก็มองปลายจมูกองเราแค่นี้แหละการละหมาดของเราใส่ตาเราจะสงบนิ่งเหมือนท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัละวะเลยวะสลัมการละหมาดของเราเนี่ยการปฏิบัติละหมาดของเราความสุขในละหมาดของเราเวลาเราลืมท่านอย่างทาอย่างไรเนี่ยเราก็จะเหมือนกับท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัละเลยวะสลัมในบางช่วงบางตอนที่มันเปิดกว้างนะเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันได้หลายอย่างนะศาสะนาเนี่ยมันไม่คับแคบมันสะดวกสบายมันกว้างมันขวาง ดังนั้นแล้วผมก็อัลฮัมดุลลาห์นะอัลฮัมดุลลาหแหละวันนี้แหละนะได้คุยกันเรื่องคุณลักษณะการละหมาของท่านอบีดังนั้นก็จึงขอดุอาให้ตัวผมเองเนี่ยเป็นสําคัญเลยและท่านพี่น้องทุกท่านเนี่ยนะผมก็อยากจะขอดุอาให้จากอัลลอฮฺสุบานอตะลาให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง นะให้พี่น้องทั้งหลายและตัวผมเองเนี่ยได้ปฏิบัติอามันอิบาดาโดยเฉพาะการละหมาดเนี่ยและเราก็อยากจะละหมาดให้เหมือนกับท่านนาบีเนี่ยขอลาสบานอวตาราเนี่ยทรงบันดาลให้เราได้รับความรู้ความเข้าใจตรงเนี้ยนำไปปฏิบัติให้การละหมาดของเราเ,เป็นละหมาดที่เหมือนนบีให้ได้เพราะว่าพอเราพยายามจะทําตามนาบีแล้วเมื่อไหร่เนี่ยไอตอนนั้นแหละความสุขสุดยอดมันเกิดขึ้น แล้ผล,ลบุญอันยิ่งใหญ่การอภัยโทษอันยิ่งใหญ่มันเกิดขึ้นอย่างที่เราได้คุยกันข้างต้นเพราะอัลลอฮ์ตาลาได้สั่งให้นบีได้บอกกับเราท่านั้งหลายว่าจงกล่าวเถิดโอ้ท่านนบีุมฮัมมัดเอ๋ยนะหากว่าเรานั้นรักอัลลอฮ์ตาลาจริงๆแล้วไซนะเราจง ปฏิบัติตามต่อท่านรอซูลเนี่ยแหละถ้าเราปฏิบัติตามต่อท่านรอซูลพยายามทําทุกอย่างให้มันดีมันสวยงามเหมือนท่านรอซูลฉันขอดอวยให้ฉันเป็นคนนั้นแล้วขอให้พี่น้องทุกท่านเนี่ยเป็นคนเหล่านั้นเหมือนกันที่พยายามปฏิบัติดีปฏิบัติตามท่านรอซูลรักท่านรอซูลทําเหมือนท่านรอซูลเนี่ยฟัตตเบโอนียะฮบิบกุมุลลออัลลอฮ์ตาลาก็จะรักเราด้วยแล้วพออัลลอฮ์ตาลารักเราเนี่ยมัน มันก็ไม่ต้องสงสัยแล้วว่าเราจะเป็นอย่างไรต่อไปมันคือสุดยอดแล้วต่อให้คนทั้งโลกเกลียดเราแต่ถ้ามีอัลลอฮฺตาลาที่รักเรานั่นแหละจิตใจเราได้ถูกเติมเต็มแล้วกับและเช่นเดียวกันต่อให้คนทั้งโลกรักเราแต่อัลลอฮฺตาลาเป็นผู้เดียวที่ทรงโกรธกิ้วเรานั่นแหละจิตใจของเราเนี่ยมีปัญหาชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในปัญหาแล้วดังนั้นขออัลลอฮฺสุบานอวตาลาทรงประทานความรักและความพอพระทยัย นะอันนํามาซึ่งความสุขทั้งในโลกนี้แล้วก็ความสุขในโลกหนาอาคริรัขอาร์ลอสบาโวตาลาทรงบันดาลให้พี่น้องทุกท่านเนี่ยได้อยู่ในสวรรค์อยู่ในความพระพแดกอลอตาลาและที่สําคัญที่สุดผมขอให้ตัวผมเองเนี่ยได้พบกับพี่น้องทุกท่านในวันนั้นด้วยเถิด آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبينا سعينا الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا بفتوح العارفين ربنا زدنا علما وفهما ونورا والحقنا بالصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته